อัปเดตสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมสำหรับกรณีน้องนักเรียนช่างกลเนี่ยท่านผู้ชมนะที่โดดน้ำลงไปหลบหนีคู่อริโดดน้ำลงไปแล้วสุดท้ายเนี่ยน้องก็จมน้ำดับเสียชีวิตล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านผู้ชมนะบกน.9ก็จับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด4คนอายุก็กระปิ๋วเดียวท่านผู้ชม17ถึง18ปีเป็นนักเรียนปวช.วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่อดังหลังก่อเหตุใช้อาวุธมีดเนี่ยไล่ล่านายสุภทัศน์อายุ17ปีเป็นนักเรียนแผนกช่างยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีฝั่งธนบุรีท่านผู้ชมนะฮะจนต้องกระโดดลงคลองทวีวัฒนาเนี่ยเป็นเหตุให้จมน้ำเสียชีวิตในวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาจากการสอบสวนทั้ง4รายท่านผู้ชมก็ยอมรับแหละว่าไปดักทำร้ายผู้เสียชีวิตด้วยความคึกขนองทั้งนี้เนี่ยหลังจากการสอบสวนเสร็จเนี่ยพนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวเยาวชนท่านผู้ชมนะฮะเป็นเยาวชนอยู่นะเพราะอายุยังไม่เกิน18ปีก็ไปขออำนาจฝากขังกับศาลเยาวชนกลางและครอบครัวก็ท่านผู้ชมนะฮะเรื่องไม่น่าเลยเสียอนาคตหมดเลยไปที่แม่ของน้องสุภทัศน์และแม่ผู้เสียชีวิตเขาบอกว่ายังทำใจไม่ได้แล้วก็ขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดถึงแม้ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยจะมาขอขมาก็ไม่พร้อมนะที่จะพูดคุยหรือจะอโหสิกรรมให้ยังไม่พร้อมแต่อย่างใดขอให้เป็นเรื่องของกฎหมายขอให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปก็สรุปประมาณนี้오늘도빨간버스타이어난경기도에살아요늘금방갈수있다말하지마